ยอดมากครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสติแมนนันชานอลนะครับอันนี้จะเป็นช่วงพิเศษอาจจะขอขั้นระหว่างทริปอเมริกาหน่อยนะครับพอดีว่าผมจะมาดูพี่อ๋อซ้อมซูปอัพนะครับก็จะเป็นการซ้อมวันสุดท้ายของซูปอัพไทยแลนด์นะครับก่อนที่เขาจะแข่งแต่ว่าวันแข่งผมอาจจะไม่ได้มาเสียดายมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาดูวันซ้อมวันสุดท้ายนี่เราก็เพิ่งมาถึงก็เวลาประมาณ4โมงกว่า5โมงก็แสงกำลังเริ่มสวยแล้วนะครับแล้วรถก็เริ่มทยอยมาไม่แน่ใจว่าพี่อ๋อมาถึงหรือเปล่าแต่นอกจากรถพี่อ๋อแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะถ่ายรถคันอื่นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนนี้เขาเริ่มซ้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามีรถอะไรบ้างยอดไปเลยครับมาถึงแล้วก็เจอโรตารี่เลยของรักเลยตอนนี้ 10.774 ครับกระบอกจะพูดให้เพื่อนๆได้ยินเหมือนกันนะแต่ไม่ไหวเสียงโรตารี่มันดังเกินไปครับก็เมื่อกี้ก็เริ่มซ้อมไปแล้วครับรถของน้องโบ๊ทอลากาก็เวลายังไม่น่าเป็นที่พอใจแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปหาพี่อ๋อก่อนดีกว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไม่ได้ติดต่อกันเลยรถของนี่ครับโมชั่นยูนิ่งครับเอ๋น้องเน่งน้องเน่งคันนี้กี่ม้าเนี่ย 1,200 ครับ 1,200 1,200 อีกนิดใช่พี่ยังยังไหมฮะยังเลยพี่เอาแล้วรู้เรื่องเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไอ้นั่นน่ะรู้เรื่องไอ้นั่นน่ะตัวขี่ฮะนี่ครับรถ GT2 จาก Motion Tuning ครับเพิ่งเสร็จยังไม่ได้ลองวิ่งเดี๋ยวรอของนิดนึงคืนนี้น่าจะได้เห็นค่อยๆเดินไปดูเสียงรถอาจจะรบกวนเยอะนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าเสียงดังจริงแต่ละคนแบบห้ามหันกันแบบเต็มที่มากครับนี่ยังไม่ได้ติดต่อพี่อ๋อหรือว่าพี่อ๋ออยู่ตรงไหนช่วงเดินเล่นข้างหลัง4รอวิ่งเป็นวันซ้อมก็เลยแบบอาจจะดูวุ่นๆกันหน่อยครับหลายๆคันน่าจะเป็นการลงพื้นครั้งแรกคลิปนี้ผมอาจจะตัดเร็วหน่อยนะอาจจะแซงของที่ไปอเมริกาแล้วก็น่าจะลงก่อนงานซูปอัพก็ใครถ้าว่างนะครับเสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวเล่นกันที่งานซูปอัพได้สวัสดีครับเบียร์สวัสดีเหนื่อยไหมพี่พอได้พอได้ถึงพี่อ๋อทันทีดูนะน่าจะวุ่นพี่อ๋อมากี่ลำครับเนี่ยคิดว่าปีนี้แข่งกี่ลำ60กว่าลำ10กว่าลำเดี๋ยวคันไหนจะวิ่งลันคันแรกอ๋อนี่ครับคันนี้ใช่ไหมพี่คันนั้นวิ่งไปแล้วเมื่อกี้10คันไหนคัน15อ๋อ15วิ่งไปแล้วต่อไปคันนี้ใครแล้วไปยังเป็นโครงเลยนี่เรียบร้อยแล้วพร้อมป
ขวดเล็กไหมป่ะไอ้ขวดใหญ่ป่ะขวดเล็กไหมไม่ได้ขวดใหญ่อ๋อขวดใหญ่เลยเดี๋ยวขวดใหญ่ป่ะขวดใหญ่เหรอยังไม่ได้มีทั้งร้านเลยใช่ไหมพี่พี่แสดงพี่จูนเสร็จด้วยป่ะเนี่ยใช่อันนี้แล้วของพี่อยู่ตรงไหนบ้างครับที่จอดอยู่ตอนนี้นี่เลยแถวนี้หมดเลยอ๋อที่พี่ดูแลใช่นี่ดูครับเดี๋ยวดูได้เลยครับผมได้นอนบ้างไหมเนี่ยคันนี้ก็ที่ให้แล้วเราผ่านที่ไปที่อู่ก็ทำอยู่ครับสามอยู่คันนี้เดี๋ยวก็รอนะครับคืนนี้น่าจะวิ่งแน่นอนครับนี่ครับดูงานเฮดพี่อ๋อที่ตอนนี้ญี่ปุ่นครับให้เขาทำงานสวยจริงๆล่าสุด Number 7ครับเขาสนใจเหมือนกันอยากที่จะให้ทำในเครื่อง L เหมือนกันครับดูขนาดโทโบหลังการหรือเกินนี่ก็เป็นอีกลำหนึ่งคันนี้แต่คันนี้เป็นเครื่อง RB น่าจะเป็น RB 32หรือเท่าไหร่ประมาณเนี้ยงานคือที่ผมชอบในชีวิตงานเจ๊ผมสวยมากแบบโค้งแล้วแบบว่าสแตนเลสนะครับไม่ใช่ไทเทเนียมเสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้น่าจะได้วิ่งแน่นอนเพราะว่าคุณวิ่งแค่จุดห้าไปลำเดียวเท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันเป็นเจเดี๋ยวดูแลคือมีแต่รถแบบโหดๆปีศาจทั้งนั้นเลยครับนี่น่าจะเตรียมวิ่งคันแรกแล้วสำหรับกระบะคันที่เป็นคาร์บอนเป็นลายทางนะครับแอบเห็นหมวกแล้วด้วยแอบเห็นหมวกด้วยกำลังเตรียมมันวุ่นเลยก่อนซ้อมเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างกูเยอะเลยอ่ะน้ำมันคนขับข้าวกล่องข้าวกล่องด้วยแล้วพวกลมยางนี่เราตอนนี้ก็คือช่วงเช็คลมยางก่อนไปวิ่งใช่ไหมพี่นี่เป็นรันแรกด้วยแถมอันนี้เป็นกระบะที่เป็นเครื่องเบนซินด้วยนะครับคันนี้กี่ตัวครับแรงกี่แรงมาครับ1,000เมตร700 1,700 1,600 700 1,700 1,700 เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูหมอบด้วยหล่อมากมีคนขับต้องเตรียมตัวเยอะไหมครับมีคนขับครับถามได้เลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่ยูสวัสดีครับก่อนแข่งเตรียมตัวเยอะไหมพี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเตรียมใจอย่างเดียวเตรียมใจอย่างเดียวเลยครับก็เตรียมตัวก็มีอุปกรณ์เซฟตี้เรานั่นแหละที่ต้องพร้อมขึ้นขับก็ต้องชุดก็ต้องพร้อมอะไรหมวกหลักๆก็คือเรื่องระบบเซฟตี้เนาะใช่ๆเอาคนไว้ก่อนแล้วตอนนี้คันนี้จะเป็นแรงม้าที่เยอะที่สุดที่เคยขับป่ะครับหรือว่าเยอะครับมันก็เยอะขึ้นทุกปีครับน่ากลัวขึ้นทุกปีแต่ว่าคือรถอารมณ์เนี้ยมันเป็นครั้งแรกใช่เพราะแต่คันเก่าผมมันไม่ใช่ทรงนี้อ๋อคันเก่าเป็น TMR เป็น Half Frame อ๋อเป็น Half Frameก็เป็นเครื่อง 2J แหละแต่ก็แรงม้าก็ไม่เยอะขนาดนี้อันนี้รถใหม่ด้วยแรงม้าเยอะด้วยยังไม่ได้ขับด้วยยังไม่ได้ขับด้วยตอนนี้ก็อย่างแรกที่ทำได้คือเซฟตี้ก่อนเซฟตี้แล้วก็ค่อยเรียนรู้กับรถไปก่อนเราเอาใจช่วยพี่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูเพราะว่าพี่เขาบอกแล้วว่าไม่เคยขับแรงม้าเท่านี้มาก่อนแล้วตรงแล้วพุ่งอะไรตรงไหมไม่รู้ไว้ถอดไหมครับตรงนะใส่ได้ล็อกเดียวไหมฮะใส่ได้ล็อกเดียวใช่ก็ไม่ถ้าเกิดไม่ตรงจะได้เลื่อนล็อกให้ใหม่ไปแล้วเซเว่นเครื่อง 4G63 ครับหลังครับเดี๋ยวเรารีบตามไปดูเดี๋ยวดูการเซตอัพของคันนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าต้องลุยแล้วแหละมาแล้วกาดประจำแม่งกอดกันตึงอย่างเดียวถึงต้องกาวเนี่ยรุ่นเนี่ยไปดูวุ่นกันใหญ่เลยติดเครื่องติดเครื่องอาจจะติดเครื่องไหมครับไม่ใส่ไฟมันเล็งเล็งเปล่า
จะดูเดือดครับเพราะว่าหลายๆอู่เนี่ยน่าจะยังไม่เสร็จดีแล้วน่าจะทยอยมากันตอนดึกบางคันผมเห็นยังประกอบเครื่องเลยใน Facebook ตอนนี้สนุกมากนะครับก็คือมีหลายคนบอกว่าโพสที่ทำรถแล้วกำลังมาเสียงตะลำจะดับเราเลยแล้วรอครับใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราเดินไปหน้าเส้นกันดีกว่าไปดูรถคันอื่นเริ่มวิ่งกันแล้วรถทยอยมากันเรื่อยๆตอนนี้เป็นเวลา6โมงครับก็หลายๆอู่คงคิดว่าน่าจะทำเสร็จแล้วก็ไปจูงกันข้างนอกแล้วก็ค่อยหิ้วกันเข้ามาเพื่อที่จะมาลองรันแรกส่วนใหญ่หลายคันนะครับเพิ่งจะแตะแท็กเป็นครั้งแรกในวันนี้ครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นวันตรวจสภาพแล้ววันพฤหัสจะเป็นวันที่คอลิฟายส่วนศุกร์ก็จะเป็นคอลิฟายอีกรันนึงก็หลายๆคันถ้าไม่ทันจริงๆก็คงคิดว่าน่าจะลุยเลยคือลองทรงกันตั้งแต่แบบรันแรกรันสองอย่างนี้ไปเลยครับแต่ว่าถ้าทันมันควรมาซ้อมมันก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็ยังได้วิ่งสักรันสองรันถ้าเกิดเป็นยังไงก็ยังได้แก้ทันต้องมาชาร์จแบตใหม่ครับน่าจะชาร์จแบตยังไม่พอสำหรับ Axivan เครื่อง 4G63 ลำนี้นะครับเราก็น่าจะได้ไปดูว่าวิ่งเป็นยังไงสำหรับค่ำคืนนี้พร้อมกันนะครับอย่างน้อยแน่ๆแล้วจะดูแล้ว Axivan ลำนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ครับยังไม่พร้อมที่จะลงวิ่งน่าจะต้องแก้เซนเซอร์อีกสักนิดสักหน่อย3อาทิตย์ครับวุ่นกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะมันต้องมี3วันก่อนแข่งยังไม่พร้อมครับพี่เต๋ามากี่คันเดียวครับคันนู้นคันเดียวใช่ครับวิ่งยังวิ่งแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง11.0 11.0เดี๋ยวกลับไปแล้วพรุ่งนี้รอบตรวจสภาพครับผมอันนี้ไม่วิ่งแล้วพอแล้วเหรอพอแล้วพอแล้ว11.0พอแล้วครับโอ้
ย์ของน้องกี้นะเด็ดแปดดีสุดยอดในความวุ่นวายครับตอนนี้เอ็นสิบห้าแล้วเมื่อกี้ก็เป็นผลงานจากหูพี่ออนะครับยังวิ่งอยู่สิบเดี๋ยวมาดูว่าลานนี้วิ่งลงอีกหรือเปล่านะครับจริงนะครับโอ้ดูแอร์หมอบไปเลยยอดเลยครับนี่เป็นการเบิร์นของ Mil X ช่างจิวครับแค่ส่งรถก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวิ่งเท่าไหร่โชว์ดีสุดยอดมากแจกเยอะจริงไม่ได้มางานแดกนานมากแล้วก็แบบไม่ได้มาแบบไม่ได้ถือกล้องภาพนิ่งนานมากครับปกติจะมาถ่ายงานแปดครับมาแล้วลำแรกครับสรุปแล้วเอาลำนี้ออกมาวิ่งก่อนเลยสำหรับพี่อ๋อนะครับสงสัยลำนั้นยังปั้นไม่ติดเดี๋ยวบอกซ้อมรันแรกเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงบ้างตัวป่วนตัวป่วนแนวเนี้ยเป็นอะไรหวยวิ่งอยู่นะมาดูกันลามีวิ่งเท่าไหร่บอกลายเดี๋ยวพี่ปอนดีพี่หน้าตึงเปี้ยเลยแล้วไม่เราเนี่ยขายคลิปแล้วอะไรนะขายคลิปขายของเดี๋ยวมาขายคลิปด้วยสุดยอดเมื่อกี้รถที่อ๋ออันนี้หูแทบจะระเบิดที่หูเต้นเลยเนี่ยโหดมากครับเรื่องสามอยู่8.9 ขนาดวิ่งแบบอย่างนี้ยัง8เลยอ่ะยังวิ่งวิ่งยกๆอยู่เลยอ่ะวิ่งน่ากลัวป่ะจากอุตภูมิคันนี้นี่ตัวเต็งโหหลุด 11.6 ครับบอสดีครับกี่คันครับกี่คัน2ครับคันไหนบ้างอ่ะ
FC กับ FD พี่ใหม่ FC ผม FD พี่ใหม่ FD คันสีน้ำเงินพี่ใหม่มาขับคันนี้แทนอ๋อพี่ใหม่ครับ X3 ใช่เขาก็เลยทิ้ง FD ให้เฮ้ยตะงออ่ะสวยมากครับวิ่งเป็นไงบ้างก็ลองออกครับตอนนี้9291ซีลองออก91ลองออกมันออกยากครับมันยังออกไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋อมันเดินท้ายๆอ่ะแล้ว FC เราเป็นไงบ้างFC ผมไม่ได้วิ่งนะผมวิ่งไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่มีอะไรก็ลองคันนั้นมันเหมือนเดิมสูตรเดิมใช่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มก็มาแค่ซ้อมคัน FD อย่างเดียวเป็นไงบ้างคัน FD วิ่งไป2ที10.5 10.5ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่พอละหรือว่าอันจะวิ่งทีครับอ๋อโอเคเดี๋ยวตามไปเชียร์ตามไปเชียร์อยากดูคันนี้วิ่งมากเลยรอดูครับรอดูรอบนี้วิ่งเมื่อกี้รอบแรกเราถ่ายไม่ทันรอดูรอบนี้ว่าเป็นไงมองเข้าไปตามไส้กันเลยไส้ไส้เหรอไส้เป็นปูใสใสมันใสจัดรอดูรอบวิ่งเป็นไงบ้างโอนมาเคทัวร์พันสามสุดหล่อของเรารอบนี้นี่เป็นไงหมายมั่นปั้นมือกับเท่าไหร่คิดยังอันนี้อ่ะพี่อยู่ที่คนขับที่คนขับพี่กดดันคนขับมันได้เยอะคนขับยิ้มวัวกดดันคนขับมันได้เยอะอันนี้เพื่อนเกย์เท่าไหร่เกย์20ครับเกย์20แล้วก็ตอนนี้เท่าไหร่1,000 เท่าไหร่นะ1,300 1,246มาคนขับเรายังไม่ชินใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งทำฮอนด้าแรงม้าขนาดนี้ยังไม่เคยขับเลยดีกว่าอย่างนิ้วโอ้โหประเด็นคืออย่างนิ้วไม่เคยขับด้วยจะให้มันขี่เลยเอาละลุ้นๆกันไปได้อยู่พี่เมื่อกี้รันแรกก็ได้อยู่มีทรงอยู่เชียร์เชียร์เดี๋ยวว่างๆเข้าไปอะไรนะโฟแลบครับโฟแลบ CNC ไทยแลนด์คันนี้ก็ทั้งลำเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแรงมาถึงได้เยอะขนาดนี้ซื้อรถมาจากไอ้นี่พี่โอรันโดเฮ้ยตอนนี้เราวิ่งอยู่แมรี่แลนด์ป่ะเฮ้ยเราอยู่แมรี่แลนด์นี่ทำไมมันร้อนยังไงทำไมแมรี่แลนด์มันร้อนเนี่ยวะอากาศมันไม่ค่อยใช่เลยแล้วแจมส่งรถมากี่คันครับพี่โอวันนี้มาซ้อม2คันครับซ้อม2คันใช่แจ๊ดส่ง2คันเลยป่ะแจ๊ดส่งคันแจ๊ด1,500กับแจ๊ดเค2คันอ๋อแจ๊ด1,500แจ๊ดเคตัวโบทั้งคู่ตัวโบทั้งคู่ใช่สู้โอเคครับผมมาแล้วอีก1ลำครับที่พี่หอดูแลอันนี้เครื่อง RB ลำเดี๋ยวมาดูกันว่าลำนี้วิ่งไปไหนบ้างว่าใครอยู่ในรถพี่ครับพี่ครับมานานเลยพี่มาแล้วเรื่อยเลยยุคนี้ถ้าคลิปนี้เสียงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับเสียงดังมากเริ่มหลงโรตารี่นะ
เบิร์นเห็นเหมือนอาการไม่ค่อยดี 7.1 ลำ 2J วิ่งไปแล้วต่อไปตาลำ RB เนี่ยครับขับโดยพี่ปอนช่วงเคร่งเครียดมากครับมาถวยจะดูเป็นไงว่าซ้อมรันแรกของวันนี้จะวิ่งเท่าไหร่วันนี้วิ่งกันโหดทั้งนั้นเลยขนาดเราซ้อมเนี่ยเราลดเยอะมากเลยเนี่ยเขาปิดซ้อม5 ทุ่มจะดูดีวันนี้เราจะได้ถ่ายรถพี่อ๋อด้วยครับคันเขียวหกครับเมื่อกี้จ้าแนมเราโทรมาถึงแล้วนี่พี่แอมมันเป็นตัวขี่เลยไปดูหาอีโวก่อนไม่รู้จอดอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยคิวยาวมากเราเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนั่นเองขี่ปะเนี่ยขี่สิเป็นเหลือทำหน้าที่เหรอทำหน้าที่ทำหน้าที่มาจ้าแนมไปหรือเปล่ามาแล้วจ้าแนมเราอ๋อเรากำลังวุ่นเลยครับตอนนี้อ๋อวุ่นหนักเลยวุ่นหนักเลยรถเยอะจัดยากไหมไม่เคยขับด้วยเพิ่งจูนเสร็จได้เหรอพี่เพิ่งจูนเสร็จเมื่อตอนเย็นเองครับแอร์แรงม้าเป็นยังไงบ้างเครื่องตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ใหญ่600กว่าเพราะเทอร์โบจีใช้จริงยังไม่มาเทอร์โบสั่งอเมริกามาไม่ทันแล้วทันงานนี้ไหมไม่ทันครับไม่ทันอยู่ดีไม่ทันเพราะอีก3 อาทิตย์มาโอ้ก็คือวิ่งตรงนี้ไปก่อนวิ่งตรงนี้เลยก็ประมาณท่านี้เลยแล้วเคยได้ลองมายั่งเนี่ยคันนี้เคยลองกองท่าเก่าคือเป็นเครื่องอีกบล็อกนึงไม่ใช่บล็อกทำโมดิฟายเครื่องยนต์เป็นท่อนเดิมที่อยู่11.4-11.3ประมาณนี้อันนี้ทำสเต็ปอันนี้2-2แต่ทะโบเล็กทะโบลูกเก่าแต่คิดว่าจะจับอาการได้ง่ายๆเอาให้ตรงกันดีกว่าแต่ของเก่าตรงนะรถตรงแต่แบบเราไม่เคยขับอีโวลูชั่นขับแต่สกายไลน์มาอ๋อเออว่ะพี่แอม
เขาสกายไลน์ดีกว่าแม่งเหนื่อยจริงซูโมขับสีเท่าไหร่นะเวลาเท่าไหร่นะผิดต้นผิดต้นยังไงดีฮะยังไงดีเวลาจะเป็นลมอันนี้เขาลอยลามแล้วอันนี้เขาสิบต้นอันนี้ยังไม่รู้จะมีสิบหรือเปล่าหากันต่อไปพี่อันนี้เขาสิบต้นไปแล้วสิบเท่าไหร่นะเมื่อวานสิบจุดสองพี่จุดสองจีซีครับจีซีสิบจุดสองแล้วอันนี้เหลือรอลุ้นจัดแอมนี่หมดเทอร์โบแล้ว600ม้าไม่รู้จะหาที่ไหนมาอีกไหมไอต่อไปซื้อมาใส่เครื่องใส่แค่200เดี๋ยวมาได้แค่800ยังดีวะโอ้รถเยอะมากรอซ้อมอย่างคอลิฟายไงรอเปื่อยเปื่อยเลยพี่อีกนานอีกยาวเยอะจริงครับคือทุกรุ่นน่ะทั้งซุปเปอร์ทั้งโปรไม่ไหวพี่ไม่ไหวแย่ yeah, เดี๋ยวแย่พี่พี่แอมเรามาแล้วเดี๋ยวดูพี่แอมจะวิ่งเป็นยังไผมก็เด่นเลยปีนี้เขาก็กำหนดน้ำมันครับเนี่ยพี่ส่งรถหล่อด้วยเดี๋ยวก่อนเนื้อหาเวลาก่อนเจอแน่เจอแน่ต้องเจอยังไงต้องเจอแล้วล่ะสวยอ่ะOh, man.
GT เรามีวิ่งดีกว่าเมื่อก่อนเราเคยมาครับเมื่อปีแล้วเรามาคันนี้ตอนลงแข่งครั้งแรกไปจรวดเลยเท่าไร 7.7 ครับไปดีมากไม่ดีครับถอนไปแล้วเราเจออีกแล้วเป็นไงบ้างพี่ตอนแรกเมื่อกี้เอาแก๊สถังเก่าลองลองตรงรถก่อนตรงไม่ตรงพี่กอล์ฟบอกเอาจริงเปลี่ยนน็อตเรียบร้อยพร้อมลุยไม่ได้เอามาเลยเดินตัวฟิวมาเลยมีเสื้อหล่อไหมเนี่ยอยู่เป็นอยู่เป็นวิ่งเป็นไง 9.7 เครื่อง RB ของพี่อ๋อวิ่งรันที่2ครับมาดูว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่